คุณอาใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นเหรอไอ้โจมันทำสักขนาดนั้นแต่ยายนัทก็ยังโง่ที่จะไปแต่งงานกับมันน่ะอาไม่อย่าไปที่นั่นแน่มันอาจจะไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นก็ได้นะครับหมายความว่าไงคือผมคิดว่านัทเขาไม่ได้โง่หรอกครับแต่ที่เขาให้อภัยเพราะว่าเขายังรักอยู่นัทน่ะโง่ไม่หรอกครับคุณอานัทเขาก็เหมือนผู้หญิงหลายๆคนนั่นแหละครับถ้ารักใครแล้วต่อให้รู้ว่าเขาทำผิดก็จะหาเหตุผลมาซัพพอร์ตเขาเพราะคิดว่าเขาจะปรับปรุงตัวได้แต่ต่อให้รักแค่ไหนถ้าต้องเจอเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็ตัดได้ครับขอบใจนะม็อบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันครับเจอกันครับแม่แม่ก็นอนที่โรงแรมนั่นแหละยังไงงานพรุ่งนี้มันก็จัดที่นั่นอยู่แล้วนะเนี่ยห้องที่แม่อยู่เนี่ยเป็นห้องแต่งตัวของเจ้าบ่าวเลยนะเออเตียงนุ่มๆแอร์เย็นๆสบายๆแม่จะได้ไม่ต้องมานอนเบียดกับผมที่บ้านไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับครับแค่นี้ก่อนมานี่มาทำไมมันนี่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะทำไมนี่ก็กลับคอนโดมันนี่สิพี่ชอมยังโกรธมันนี่อยู่ใช่ไหมมันนี่ขอโทษนะคะมันนี่ไม่ได้ตั้งใจพี่เลิกกับแฟนจริงๆอ่ะแต่เมื่อวานมันนี่เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะทนเห็นพี่แต่งงานกับคนอื่นไม่ได้จริงๆอ่ะมันนี่ขอโทษนะพี่ชอมมันนี่ขอโทษนะคะให้มันนี่อยู่ด้วยนะคะนะนะคะนะ